สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะมาพบกับคุณป้าเม่าเล่าเรื่องหุ้นอีกแล้วนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่12พฤษภาคม2563ค่ะวันนี้คุณป้าเม่าจะมาเล่าเรื่องของ20หุ้นอ่อนแอในเซ็ตร้อยนะคะที่ราคาร่วงลงมากถึง30%ภายในระยะเวลา30วันที่ผ่านมานะคะภาพนี้ถ้าดูจากแบ็กกราวด์นะคะจะเห็นแท่งเทียนสีแดงใหญ่ๆนะจากจุดสูงสุดแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งจุดต่ำสุดนี่เราจะเริ่มเห็นสีเขียวนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าเจอหุ้นที่มีลักษณะกราฟแบบนี้แปลว่าราคาที่ลงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะก็มีโอกาสที่จะฟื้นกลับคืนขึ้นมาได้นะคะอันนี้เป็นกราฟรายเดือนนะคะของเซ็ตค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณประเมาเตรียมข้อมูลต่างๆนะคะในคลิปนี้เนี่ยตั้งแต่วันศุกร์ที่8พฤษภาคมนะตอนที่หลังจากตลาดปิดนะคะแต่ว่าเนื่องจากจะต้องเตรียมข้อมูลเยอะแล้วก็พอดีช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณป้าเม่ามีไอเดียเกี่ยวกับการทำคลิปเรื่องของเจ๊งหุ้น4ล้านแล้วก็เรื่องของการปั้นหุ้นให้โตโชว์พอร์ตพันล้านซึ่งก็ทำไปแล้ว2คลิปเมื่อ2-3วันที่ผ่านมานะคะก็แซงคิวคลิปนี้ทำให้ล่าช้าไปนิดหนึ่งแต่ว่าจากวันศุกร์นะคะแล้วก็มาจันทร์แล้วก็อังคารในวันนี้ก็หุ้นหลายๆตัวก็ราคาก็ยังไม่ได้ขึ้นไปไหนสักเท่าไหร่นะคะก็คิดว่ายังสามารถนำมาคุยให้ทุกท่านฟังได้อยู่แต่ว่าท้ายๆคลิปเนี่ยคุณประเมาก็มีอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับหุ้นที่มีการติดลบเพิ่มขึ้นมานะเดี๋ยวมาดูกันค่ะแต่ก่อนอื่นขอดูหน้านี้สักเล็กน้อยนะเป็นกราฟรายเดือนนะซึ่งคุณป้าเม่าได้ตีเส้น Fibonacci Retracement นะคะถึงจุดแนวรับแนวต้านต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวหน้านี้เราจะผ่านไปแล้วก็ไปดูสไลด์ซึ่งคุณป้าเม่าอัปเดตนะครับเป็นของวันอังคารนี้ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีลงมานะอยู่ที่1,266จุดนะคะตามนี้ทีนี้ในวันศุกร์เนี่ยคุณป้าเม่าได้ทำการสแกนหุ้นค่ะว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างใน30วันที่ผ่านมาที่ยังติดลบนะโดยคุณป้าเม่าใช้เกณฑ์ที่ประมาณ30%นะว่ามีหุ้นตัวไหนที่ติดลบต่ำกว่า30%บ้างจริงๆสูงกว่า30%ไม่มีแล้วนะตอนแรกคุณประเมาตั้งใจจะสแกนหุ้นที่ติดลบตั้งแต่30%อัพในช่วงนี้ในช่วง30วันที่ผ่านมาแต่ว่าไม่พบนะฮะก็เลยสแกนใหม่ว่าเป็นติดลบ30%ลงมานะคะในช่วง30วันที่ผ่านมาโดยกำหนดให้หุ้นที่สแกนเนี่ยอยู่ในเซ็ตร้อยเท่านั้นนะเพราะว่าคุณป้าเม่าอยากจะนำหุ้นตัวที่มี Market Cap โตสักนิดหนึ่งนะมาคุยให้ท่านฟังไม่อยากจะนำหุ้นตัวเล็กๆน้อยๆมาคุยให้ฟังเพราะถ้าเป็นหุ้นตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะเข้าข่ายแล้วก็สแกนติดเยอะมากนะคะก็เลยนำแต่เฉพาะหุ้นที่อยู่ในเซ็ตร้อยเท่านั้นนะคะในหน้านี้เนี่ยก็จะมีหุ้นประมาณอะไรนะ20ตัวนะคะที่ยังติดลบใน30วันที่ผ่านมาโดยตรงนี้ก็จะเป็นชื่อหุ้นแล้วก็เป็นราคาปิดแล้วก็ตรงนี้ก็ในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีมูลค่าการซื้อขายเท่าไหร่แล้วก็นี่คือเปอร์เซ็นต์ price down in 30 days นะคะก็คือเปอร์เซ็นต์ที่ราคาลงมานะคะใน30วันที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าที่สูงสุดก็คือ 26% ก็คือหุ้นแจ๊สนะคะแล้วก็
อมตะก็มี 3% 2% 10% นะคะแต่ละตัวซึ่งเดี๋ยวอันนี้หน้านี้ก็จะให้ดูภาพรวมนะคะแล้วก็เดี๋ยวสไลด์ถัดๆไปเนี่ยคุณป้าเม้าก็จะเปิดกราฟของหุ้นแต่ละตัวพร้อมทั้งข้อมูลตรงนี้ค่ะมีข้อมูล PE Price per book value แล้วก็ DE ratio หรือว่า debt per equity ซึ่งก็คือหนี้ต่อส่วนผู้ถือหุ้นนั่นเองแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ dividend หรือเงินปันผลแล้วก็มีค่า ROA ROE แล้วก็มี market cap นะคะซึ่งคุณป้าเม้าก็มีกำหนดด้วยนะว่าในเซตร้อยเนี่ยขอ market cap ประมาณสัก 6,000 ล้านบาทขึ้นไปต่ำกว่านั้นก็จะไม่เอามาอยู่ในขายนี้นะเพราะว่าอยากจะเล่าแต่เรื่องของหุ้นที่มี market cap สูงๆนะคะเพราะว่าถ้า market cap ต่ำกันไปบางครั้งก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ในนี้เนี่ยมีหุ้นอยู่2ตัวคือหุ้น PTT กับ PTT EP ซึ่งในวันนี้นะคือวันอังคารเนี่ยนี่คือหน้านี้เป็นของวันศุกร์ที่8วันอังคารที่12พฤษภาคมเนี่ยก็มีหุ้น2ตัวนี้ที่ราคาขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์นะคะทำให้หลุดจากกลุ่มที่มีราคาลงใน30วันที่ผ่านมาก็ราคาขึ้นไปก็ทำให้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้แต่ว่าก็ยังมีสไลด์ที่เปิดกราฟของ2ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มตัวที่ติดเข้ามาในลิสต์นี้อีกด้วยนะประมาณอีก5ตัวได้นะคะทีนี้อันนี้เป็นกราฟเดย์ของวันนี้ค่ะนะกราฟรายวันซึ่งวันนี้จากวันศุกร์นี่คือของวันศุกร์นะนี่วันศุกร์เอาวันศุกร์ดัชนีลงแต่ว่าทำไมเป็นสีเขียวเนื่องจากว่าเปิดที่จุดต่ำแล้วก็ไปปิดสูงเปิดจุดต่ำก็คือต่ำกว่าดัชนีที่ปิดวันก่อนหน้านะต่ำลงมาเยอะแล้วก็กลับไปปิดสูงกว่าเล็กน้อยนะก็เลยทำให้เป็นสีเขียวจากวันศุกร์เนี่ยสีเขียวแล้วก็วันจันทร์ก็เป็นสีเขียววันนี้ก็ยังเป็นสีเขียวเนื่องจากว่าดัชนีขึ้นนะคะก็ทำให้จากวันศุกร์ที่ดัชนีอยู่ที่ 1,266 ในวันนี้ก็ขึ้นไปเป็น 1,299 ขึ้นมาอีก33จุดใน2วันที่ผ่านมานี้นะทำให้หุ้นที่สกรีนมาก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะซึ่งเปลี่ยนแปลงโดยที่ราคาอาจจะมีการขึ้นแต่ว่าคุณป้าเม้าไม่ได้อัปเดตราคาที่ขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวลองไปดูกันค่ะอ๋อยังไม่ถึงอีกนะคะอันนี้เป็นกราฟรายเดือนของวันนี้นะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสไลด์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงของแท่งเทียนในเดือนของเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งถ้าจากนี้ที่คุณป้าเม้าตีเทรนไลน์ซึ่งเป็นดาวเทรนลงมา3เดือนนี้เนี่ยปรากฏว่าเดือนที่5เนี่ยสามารถเบรกทะลุแนวโน้มขาลงระยะสั้น3เดือนได้แล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้ยังจะต้องผ่านแนวต้านที่ 1,307 จุดขึ้นไปนะคะถึงจะขึ้นมาวิ่งอยู่ในโซนนี้นะคะโดยมีแนวต้านอยู่ที่ 1,411 จุดนะคะถ้าไม่สามารถทะลุแนวต้านขึ้นไปได้นะก็จะลงมาซึ่งจะมีแนวรับที่ลึกสุดนะอยู่ที่ 1,180 จุดนะถ้ารับไม่อยู่ก็ลงมาที่ 1,108 จุดแล้วก็กลับไปที่โลเก่าที่969จุดนะฮะเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาแต่ถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็ไปที่ 1,411 จุดนะฮะแล้วก็ยังมีแนวต้านถัดไปที่ 1,519 จุดนะคะถ้าสามารถเบรกทะลุแนวต้านที่ 1,519 จุดได้นะคะก็จะไปเจอแนวรับใหญ่ค่ะบริเวณนี้ที่ 1,650 จุดนะคะซึ่งเป็นแนวต้านใหญ่ซึ่งหลายท่านเนี่ยน่าจะได้ฟังบทสัมภาษณ์ของคุณพิชัยเจ้าลานะคะว่า
รอบนี้เนี่ยเซตจะขึ้นไปถึง1,650จุดอันนี้คุณป้าเม่าก็เดาว่าคุณพิชัยนะคะคงจะใช้ตรงนี้ค่ะตีเส้นฟิโบนัชชีของรอบไทม์เฟรมรายเดือนนะคะตีขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้ก็มาเจอแนวต้านนะคะใหญ่ที่1,650จุดก็เลยตั้งว่าปีนี้เนี่ยโอกาสที่หุ้นจะตรงนี้สมมติว่าสามารถเบรกทุกๆแนวต้านขึ้นไปก็จะเจอแนวต้านหลักอีกแนวต้านหนึ่งที่1,650จุดถ้าเบรกไม่ไปฮะก็มีโอกาสที่จะลงมาต่อนะนี้ถ้าสมมติว่าเบรกไปก็นี่แนวต้านถัดไปก็คือที่ไฮเก่าที่1,800จริงๆ1,852.51จุดนะซึ่งทำออลไทม์ไฮไว้ตรงนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2561นะฮะก็รอลุ้นกันต่อค่ะว่าตลาดหลักทรัพย์นะดัชนีจะไปในทิศทางไหนจะขึ้นหรือจะลงนะสามารถเบรกที่1,300กับ7จุดได้ไหมถ้าได้ก็มีค่ะแล้วก็ในกรณีที่เซนติเมนต์ตลาดดีนะก็คงสามารถเบรกได้ทุกๆแนวต้านนะแต่ว่าวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้ยังไม่จบง่ายๆนะคะแล้วก็ผลกระทบก็ยังเห็นไม่ชัดนะคะจนกว่าจะผ่านไตรมาสนี่ไตรมาสหนึ่งงบยังออกมาไม่หมดนะคะซึ่งจะมีกำหนดที่จะต้องส่งงบนะคะภายในวันศุกร์ที่15 กุมภาพันธ์นี้นะคะงบไตรมาสหนึ่งนี่ก็อาจจะยังไม่เห็นถึงผลกระทบที่ชัดเจนจนกว่าจะไตรมาสสองแล้วก็ไตรมาสสามไปแล้วนะคะถ้าสมมติว่ามีสามารถค้นพบผลิตไวรัสขออภัยผลิตวัคซีนเพื่อที่จะป้องกันไวรัสตัวนี้ได้นะคะแล้วก็มียารักษาได้เนี่ยโอกาสที่เศรษฐกิจโดยรวมนะคะจะกลับขึ้นมาดีได้ใหม่นะแล้วก็ตลาดหุ้นนะก็ปกติตลาดหุ้นเนี่ยจะนำหน้าเศรษฐกิจไปถึง6เดือนประมาณ6เดือนล่วงหน้าเลยนะเพราะฉะนั้นพอแค่ได้ข่าวเนี่ยตลาดหุ้นก็จะสามารถวิ่งขึ้นไปรอผลประกอบการที่แท้จริงล่วงหน้าถึง6เดือนเลยนะคะก็รอรุ้นกันนะว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะทีนี้มาดูหุ้นตัวแรกเลยค่ะที่ติดโผเข้ามาอยู่ใน20หุ้นนะซึ่งใน30วันที่ผ่านมามีราคาลงนะหุ้นอมตะนะคะแต่ละหน้าเนี่ยคุณป้าเม่าก็จะทำเป็นกราฟลักษณะนี้ค่ะเป็นกราฟรายเดือนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะนำมาแปะนะจำสไลด์หลายหน้าก่อนหน้านี้ได้ไหมคะว่าจะมีรายชื่อหุ้นทั้งหมดนะคะว่าแล้วก็มีรายละเอียดของเรื่องราคาที่ลงราคาปิดราคาลง PE price per book DE อะไรต่างๆตรงนี้คุณป้าเม่าก็จะนำมาแปะให้ดูในทุกๆสไลด์พร้อมกับกราฟนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากคุณป้าเม่าอยากจะทำให้คลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่ยาวมากเพราะฉะนั้นคุณป้าเม่าก็จะไม่เข้าไปลงในรายละเอียดต่างๆตรงนี้นะขอให้ท่านดูเองแคปหน้าจอแล้วก็ไปดูเองแต่ว่าคุณป้าเม่าจะเขียนตัวๆ ตรงนี้ให้ดูนะว่าเป็นหุ้นอมตะตอนนี้30วันที่ผ่านมายังติดลบอยู่ที่3.937%ที่คุณป้าเม่านำหุ้นที่ยังติดลบอยู่มาให้ทุกท่านดูก็เพื่อที่จะให้ดูว่าในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยจนกระทั่งถึงช่วงนี้นะมีหุ้นหลายๆตัวเนี่ยรีบาวกลับมาด้วยความรวดเร็วนะหลังจากที่ลงไปทำจุดต่ำสุดในช่วงเดือนมีนาคมในช่วงที่เกิดสเก็ตเบรกเกอร์3ครั้งที่ผ่านมาลงไปลึกมากนะหลายๆตัวลงไปถึง 3-4-5-60% เลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลายๆตัวก็ทยอยกลับขึ้นมาแล้วนะคะก็ยังมีหุ้นในกลุ่มนี้นะคะซึ่งใน
30วันที่ผ่านมาก็ยังติดลบอยู่คุณป้าเม้าเอามาให้ดูเพื่อที่หลายท่านที่คิดว่าตัวเองตกรถนะว่าหุ้นขึ้นมาเยอะแล้วแต่ว่าก็ยังมีหุ้นอย่างน้อยในเซ็ตร้อยในกลุ่มนี้ที่ราคายังไม่ขึ้นและยังติดลบอยู่บ้างนะก็ลองนำข้อมูลจากตรงนี้ไปศึกษาต่อนะคะว่ามีหุ้นพวกนี้เนี่ยยังมี PE อยู่เท่านี้จริงๆ PE Price per Book อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยงบไตรมาส1ยังออกไม่หมดตัวเลขพวกนี้ยังไม่ได้อัปเดตนะยังจะเป็นตัวเลขของงบณสิ้นปีอยู่นะคะก็หลังจากได้ชื่อหุ้นต่างๆเหล่านี้แล้วนะท่านจะต้องนำหุ้นต่างๆเหล่านี้ไปเปิดงบการเงินแล้วก็ดูกราฟรายสัปดาห์หรือรายวันอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นรายเดือนดูกันยาวๆนะว่าที่ผ่านมาอย่างหุ้นอมตะเนี่ยเคยทำจุดสูงสุดบริเวณนี้ที่ปีประมาณปลายปี60นะที่29บาทหลังจากนั้นก็ลงแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะที่27บาทกว่าแล้วก็ลงมายาวต่อเนื่องนะคะลงมาทำจุดต่ำสุดที่8บาทแล้วตอนนี้กลับขึ้นมาที่12บาท20นะยังเป็นหุ้นที่น่าสนใจหรือไม่นะอมตะก็เป็นนิคมอุตสาหกรรมก็ลองไปตามดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหุ้นตัวต่อมาหุ้น BCH ค่ะบางกอกเชียง Hospital นะคะตอนนี้ยังติดลบอยู่ที่ 2.9% นะคะทีนี้อันนี้เป็นราคาของวันศุกร์นะคุณตัวม่อไม่ได้เข้าไปดูราคาของวันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้นะว่าได้ขึ้นหรือลงมาแล้วอีกเท่าไหร่นะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้สแกนใหม่ก็ยังอยู่ในลิสต์ก็คิดว่าก็ยังราคาไม่ได้ไปไหนมากยกเว้น2ตัวคือ PTT แล้วก็ PTT EP ซึ่งราคาเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะก็ไม่ได้ติดอยู่ในลิสต์ที่สแกนใหม่ในวันนี้นะคะตัวนี้ก็ยังติดอยู่จะเห็นว่าหุ้นตัวนี้ราคาขึ้นมาตลอดนะคะแล้วก็ในช่วงปลายปี61นะที่ผ่านมาหรือว่าช่วงตรงนี้น่าจะเป็นช่วงต้นปี62ที่ผ่านมานะคะก็ลงมาอย่างต่อเนื่องนะเคยไปทำจุดสูงสุดที่ประมาณ21บาทนะคะแล้วก็ลงมา10บาทตอนนี้กลับขึ้นไป13บาท10สตางค์แล้วนะคะหุ้นตัวนี้นี่ไม่เยอะค่ะนี่แค่1เท่านะแต่ปันผลก็ไม่เยอะเช่นกันนะครับ PE กับ Price per Book เนี่ยจะสูงเหมือนกับหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลส่วนใหญ่นั่นเองนะคะตัวต่อมาค่ะ BDMS ก็เป็นโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่ที่ 4.9% นะคะถ้าดูกราฟเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเป็นขาขึ้นมาตลอดนะคะแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยได้หลุดแนวโน้มขาขึ้นลงมาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถเบรกกลับขึ้นไปได้นะเคยทำจุดสูงสุด All Time High ที่ประมาณน่าจะ28บาทนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ก็ลงมาทำจุดต่ำสุดที่ประมาณ15บาทกว่าตอนนี้กลับขึ้นมาที่19บาท30แล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่สามารถเบรกทะลุแนวต้านที่ฟิโบนัชชีที่ตรงนี้เท่าไหร่นะเนี่ยฟิโบนัชชี 38.2 ที่20บาทนะยังไม่สามารถเบรกทะลุขึ้นไปได้นะก็ต้องรอรุ้นกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปถ้าเบรกทะลุขึ้นไปได้เนี่ยก็จะมีแนวต้านถัดไปที่23บาทนั่นเองนะคะหุ้นตัวต่อไปค่ะ BGC นะคะบางกอกกลาสนะคะหุ้นตัวนี้เนี่ย BG Container Glass นะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือบางกอกกลาสนั่นเองนะคะผลิตขวดแก้วนะที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของทั้งอาหารและแล้วก็ยาต่างๆนะหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นน้องใหม่เข้ามาประมาณปี61นะคะที่ IPO ประมาณ10บาทนิดๆนะคะแล้วก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่17บาทแล้วก็ลงมาทำจุดต่ำสุดที่6บาทกว่าตอนนี้กลับขึ้นมาที่8บาท95สตางค์แล้วนะคะตรงนี้เป็นขาลงยังไม่สามารถเบรก
แนวโน้มขาลงขึ้นไปได้นะถ้าเบรกได้ก็จะมาเจอแนวต้านที่10.50 บาทอยู่นะคะหุ้นตัวนี้ก็มินิอยู่ที่ 2.3 ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เยอะพอสมควรนะคะหุ้นที่ดีอันนี้เนี่ยไม่ควรจะเกิน1 เท่านะแต่ก็แล้วแต่ธุรกิจต้องเปรียบเทียบหุ้นตัวนี้น่าจะอยู่ในกลุ่มเรียกว่าอะไรฮะกลุ่มค้าปลีกน่าจะนะคุณประมอไม่แน่ใจไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดลึกๆนะคะมีปันผลดีค่ะ 4.9% นะ PE กับ Price Book ก็ยังไม่สูงเท่าไหร่นะคะก็ลองเข้าไปถ้าสนใจก็ลองเข้าไปศึกษาอีกทีหนึ่งนะเป็นหุ้นน้องใหม่นะ IPO อยู่ที่ประมาณ10 บาทต้นๆ นะคะตัวต่อมาค่ะหุ้น BH บำรุงราษฎร์นะคะตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่ที่ 5.48% นะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในดาวเทรนด์นะตั้งแต่ปี58ยังเป็นแนวโน้มขาลงมาตลอดนะคะเคยทำจุดสูงสุดที่260นะคะแล้วก็ลงมาทำจุดต่ำสุดเมื่อเร็วๆนี้ที่ประมาณ100นิดๆนะพอมีข่าวเรื่องของโรงพยาบาลกรุงเทพมาซื้อหุ้นนะคะก็ราคาก็เด้งขึ้นไปนะไปถึงประมาณ130กว่านะตอนนี้ก็กลับลงมาอีกแล้วที่112บาทตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดงบน่าจะออกมาแล้วแล้วก็ออกมาไม่ดีนะคะแต่ว่าราคา260ลงมา112ก็ลองดูงบอีกทีหนึ่งนะคะถ้างบไม่ดีบ่อยครั้งที่เราจะเห็นว่าหุ้นที่มีงบต่างๆไม่ดีเนี่ยเป็นช่วงที่แย่ที่สุดของบริษัทของหุ้นตัวนั้นนะถ้าเรามีเงินที่เย็นเนี่ยโอกาสที่เราจะซื้อหุ้นในช่วงที่แย่แล้วก็รอผลประกอบการที่ดีเนี่ยก็แปลว่าเราจะได้ราคาที่ถูกแต่ตัวนี้ก็ต้องไปดูงบการเงินอีกทีว่าเป็นอย่างไรถ้าดูคร่าวๆตรงนี้นะคะ DE ratio ต่ำมากแทบมินิต่ำมากนะไม่ 0.29 เท่านั้นเองแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมามีปันผลไม่เยอะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากราคาลงมาเยอะแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับปันผลที่จ่ายรอบล่าสุดเนี่ยก็ทำให้ปันผลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นที่ 2.7% นะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไปในสไลด์ก่อนหน้านะฮะก็คือค่า PE แล้วก็ Price per book ของหุ้นในกลุ่มนี้จะค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ลงมาเยอะมากแล้วเช่นกันนะฮะตัวนี้ Market Cap อยู่ที่ 89,000 ล้านนะฮะเมื่อกี้ของคุณป้าเมายังไม่ได้ดูหุ้นอ่ะโอเคตามนี้ไปก่อนนะคะต่อไปค่ะหุ้น BJC นะโอ้ตรงนี้เมื่อปี56เคยไปทำจุดสูงสุดที่ประมาณ 84-85 บาทแล้วก็ลงมาต่อเนื่องนะแล้วก็เร็วๆนี้ก็กลับขึ้นไปใหม่นะหลังจากนั้นก็กลับขึ้นไปใหม่ทำจุดสูงสุดที่66หลังจากทำจุดสูงสุดที่84ก็ราคาก็ลงมาที่26บาทช่วงปี58นะคะซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นตกต่ำในช่วงนั้นแล้วก็กลับจาก26บาทกลับขึ้นมายืนอยู่ที่65บาทได้ในปี6061นะหลังจากนั้นก็เป็นขาลงมาตลอดนะคะจนกระทั่งทำจุดต่ำสุดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเป็น all time low นะที่ประมาณ25บาทเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะตอนนี้ราคากลับขึ้นไปที่36.75 บาทนะแต่ก็ยังติดลบอยู่ที่ 10% 10.9% นะคะ BJC เร็วๆนี้คุณประเมาจำไม่ได้แล้วมีข่าวอะไรนะน่าจะมีข่าวการขายหุ้นของเจ้าสัวเจริญหรือเปล่านะก็ลองติดตามดูนะหุ้นตัวนี้DE ratio 1.79
สำหรับหุ้นค้าปลีกคุณป้าเมาว่าไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็ price per book กับ PE นี่ลดลงมาเยอะมากแล้วนะจากจุดที่เคยมีราคาถึง65ตอนนี้ลดลงมา 50% นะเทียบกับ high นะประมาณ50เกือบ 50%แต่ว่าถ้าเทียบกับ30วันที่ผ่านมาก็ยังติดลบอยู่ 10% นะคะลองเข้าไปดูงบการเงินในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะหุ้น CK ค่ะชอการช่างนะคะตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่ที่ 3% นะคะหุ้นตัวนี้ทำจุดสูงสุดที่34บาทเมื่อประมาณปลายเดือนปลายปี2559นะคะแล้วก็ลงมาจากนั้นก็กลับขึ้นไปใหม่ที่ประมาณ 28-29 บาทแล้วก็ลงมาทำจุดต่ำสุดในช่วงมีนาคมที่ประมาณ11บาทกว่านะตอนนี้กลับมาที่16บาทค่ะนะยังติดลบอยู่ที่ 3% ในช่วง30วันที่ผ่านมานะต่อไปค่ะหุ้นเอราวัณค่ะเป็นหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบเยอะที่สุดตัวหนึ่งนะคะทำจุดสูงสุด all time high นะที่9บาทเมื่อประมาณปลายปี60หรือต้นปี61นี่นะคะแล้วก็เป็นขาลงมาตลอดนะคะไปทำจุดต่ำสุดที่ประมาณ2บาทนะคะหรือต่ำ2บาทหรือไม่นี่คุณประมาณไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ตอนนี้ราคาขึ้นมาอยู่ที่2บาท76สตางค์นะคะยังติดลบอยู่ใน30วันที่ผ่านมาที่ 10% นะคะแต่ว่าราคาลงมาจากไฮลงมาที่2บาทกว่านี้ก็น่าจะลงมาประมาณ 80% แล้วนะคะแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวนี่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นง่ายๆนะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงราคาที่แย่ที่สุดของหุ้นตัวนี้นะคะหุ้นตัวนี้มีDE ratio ที่2เท่า price per book อยู่ที่1เท่าเศษ PE 15เท่านะคะแล้วก็ปันผล 2.5% ค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่างบไตรมาส1ออกมาแล้วหรือยังนะคะท่านก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะหุ้น Jazz ค่ะหุ้น Jazz คุณเมาเพิ่งทำคลิปเร็วๆนี้นะว่าJazz เอาใจเมาจ่ายเงินปันผลอีก5สตางค์นะคะหลังจากที่จ่ายเงินปันผล1บาท48สตางค์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่8จ่ายก็คือจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นนะคะแต่ว่าขึ้นเครื่องหมาย XD ไปตั้งแต่เดือนเมษายนวันที่20นะคะแต่ว่างวดนี้เนี่ยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ประมาณถ้าจำไม่ผิดวันที่21พฤษภานะคะแล้วก็จะจ่ายเงินปันผลวันที่5มิถุนายนนะคะอีก5สตางค์หุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่แปลกนะคะไตรมาสแรกออกมาขาดทุนแต่ว่าก็ยังจ่ายปันผลโดยใช้เงินสะสมเงินที่เป็นกำไรสะสมมาจ่ายนั่นเองนะคะตอนนี้ราคาก็ลงมาอยู่ในจุดที่ค่อนข้างต่ำมากแล้วนะแต่ว่าถ้าเทียบกับปี59ปลายปี58นะลงมาทำจุดต่ำสุดที่2บาท70ตอนนั้นมีข่าวร้ายเรื่องของหุ้น Jazz เบี้ยวไม่จ่ายหนี้ไม่จ่ายค่าประมูลนะคะก็เลยราคาก็ลงมาหลังจากนั้นพอรับรู้ข่าวร้ายแล้วก็ราคาก็ขึ้นมาจนทำจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ10บาท30หลังจากนั้นก็ทิ้งดิ่ง10บาท30ช่วงปลายปี59นะคะหลังจากนั้นก็ทิ้งดิ่งเป็นขาลงมาตลอดนะคะเกือบ3ปีแล้วนะคะก็ตอนนี้ราคาลงมาเพราะว่ามีการจ่ายเงินปันผลที่ประมาณ 30% นั่นเองนะคะตอนนี้ก็ราคายังลงเยอะสุดในกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้หมายถึงกลุ่มที่คุณป้าเมาทำสแกนหุ้นมานั่นเองนะตอนนี้ยังติดลบอยู่ที่26%นะคะหุ้นตัวต่อไปก็คือหุ้น LH ค่ะ Land and House นะคะ
กลุ่มอสังหานี่ลงมาอย่างต่อเนื่องนะก็ยังไม่สามารถที่จะฟื้นกลับไปได้นะหุ้น Land & House เนี่ยยังติดลบอยู่ที่ 7.7% นะจริงๆหุ้น Land & House เนี่ยเป็นหุ้นที่ดีที่สุดเคยเป็นหุ้นที่ดีที่สุดในกลุ่มอสังหาเพราะว่าเป็นหุ้นที่มี Market Cap สูงสุดเคยช่วงนี้ราคาอยู่ที่อย่างตรงเนี้ย14บาทนะตอนนี้อยู่ที่6บาทลงมาเท่าไหร่นะคะเนี่ยสมมติว่าตรงนี้นะคะที่12บาทตอนนี้6บาทก็ลงมา50%นะตอนนี้ Market Cap อยู่ที่78,000ล้านถ้าบริเวณนี้ก็คือประมาณ160,000ล้านถ้า14บาทก็น่าจะอยู่ที่178,000ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นหุ้นในกลุ่มอสังหาที่มี Market Cap หรือมูลค่าตลาดสูงที่สุดนะแต่ตอนนี้เหลืออยู่78,000ล้านแต่ก็คงยังเป็นหุ้นที่มี Market Cap สูงสุดอยู่ดีนะคะซึ่งเป็นหุ้นที่มีเงินปันผลสูงนะคะ10%จริงๆหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นี้ให้ปันผลสูงแทบทั้งสิ้นแต่ว่าหุ้นตัวนี้พิเศษตรงที่มี Market Cap สูงเป็นหุ้นที่ค่อนข้างเป็นหุ้นที่ต่างชาตินะนิยมซื้อถือกันเยอะแล้วก็กองทุนต่างๆเพราะว่าเนื่องจากเป็นหุ้นที่ขนาดใหญ่โดยดูที่ Market Cap ไม่ได้ดูที่ราคาว่า6บาทหรือ12บาท14บาทนะดู Market Cap นั่นเองนะคะตอนนี้ก็ DE Ratio หุ้นตัวนี้มีหนี้ไม่เยอะนะคุณป้าเม่าถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยในกลุ่มอสังหาส่วนมากก็จะมีหนี้ค่อนข้างจะเยอะนะตรงนี้ Price Per Book Value ก็ลงมาต่ำมากนะสำหรับหุ้นตัวนี้แต่ว่าก็ตลาดก็คงยังไม่มั่นใจในวิกฤตในครั้งนี้ว่าจะกระทบรุนแรงขนาดไหนในโอกาสต่อไปนะแต่ตอนนี้เนี่ยราคาก็ลงมารับรู้ผลกระทบในระดับหนึ่งแล้วนะคะทีนี้มาดูหุ้นเมเจอร์ค่ะหุ้นเมเจอร์ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งในกลุ่มท่องเที่ยวนะเป็นหุ้นที่เป็นโรงหนังซึ่งต้องปิดนะในช่วงนี้ก็ราคาลงมาเยอะมากจากเคยทำ High 44บาทกว่านะเมื่อปลายปี58นะถึงต้นปี59ถ้าเข้าใจไม่ผิดตรงนี้นะปลายปี58ค่ะแล้วก็เป็นขาลงมาตลอดนะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมาทำจุดต่ำสุดที่11บาทนะแล้วก็ตอนนี้กลับขึ้นมาที่14บาทแล้วแต่ก็ยังติดลบอยู่ที่ 7% ถ้าดูจาก All Time High ที่44บาทนะแล้วก็เร็วๆนี้มาอยู่ที่11บาทเนี่ยเท่ากับลงมาแล้ว3ใน4นะคะก็คือ 75% ตรงนี้นี่ก็กลับขึ้นมานะคะก็ยังลงมาอยู่ที่ประมาณน่าจะ 60-70% นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่ใน30วันที่ผ่านมาหุ้นตัวนี้ที่ผ่านมาเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดีนะอยู่ที่ระดับ 5-6-7% ตลอดนะคะ DE Ratio ต่ำ Price Per Book แล้วก็ค่า PE ก็ยังต่ำอยู่นะคะสำหรับหุ้นตัวนี้มีค่า ROA ROE อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่ตอนนี้ Market Cap ก็ลงมาตามราคาหุ้นนะคะ Market Cap นี่ก็คือราคาหุ้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั่นเองคูณกันแล้วก็ได้มูลค่าตลาดทั้งหมดนะคะทีนี้มาดูหุ้นมินต์ค่ะหุ้นมินต์นี่ก็โดนกระทบโดยตรงแรงมากนะเพราะว่าหุ้นมินต์เนี่ยประมาณ 80% เป็นรายได้จากโรงแรมในยุโรปนะซึ่งโรงแรมในยุโรปก็มีมากในประเทศสเปนแล้วก็อิตาลีนะซึ่ง2ประเทศนี้ก็เป็น2ประเทศที่โดนวิกฤตโควิด-19 กระทบอย่างหนักนะมีผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตจำนวนเยอะมากนะคะก็เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ลงไปทำจุดต่ำสุดที่13บาท50ประมาณนี้นะเคยขึ้นไปทำ All Time High ที่45บาท
ลงมา13บาทกว่าก็คือลงมาแล้ว3ใน4กว่านะซึ่งก็คือลงมาแล้วเกือบ80%นะตอนนี้ก็กลับไปที่19บาทนะแต่ว่ายังมีแนวต้านสำคัญที่21บาทนะคะหุ้นตัวนี้คุณป้าเม่าไม่แน่ใจว่างบออกมาหรือยังนะส่วนใหญ่คุณป้าเม่ายังไม่ได้เข้าไม่มีเวลาที่จะเข้าไปดูงบของหุ้นแต่ละตัวนะแต่ว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวหนึ่งนะสำหรับท่านนักลงทุนที่ถือหุ้นตัวนี้ก็คงทราบแล้วแต่ว่าท่านที่ยังไม่เคยลงทุนในหุ้นตัวนี้ก็อาจจะยังไม่ทราบว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยหุ้นมิ้นซึ่งเคยประกาศก่อนหน้านี้นะว่าจะจ่ายเงินปันผลที่หุ้นละประมาณ40หรือ45สตางค์นี่ค่ะแล้วก็อยู่ๆก็มาประกาศยกเลิกการจ่ายเงินปันผลนะทำให้ประหยัดเงินขึ้นมาประมาณ2,000กว่าล้านเพื่อที่จะนำมาเป็นเสริมสภาพคล่องในช่วงนี้ซึ่งไม่ว่าจะโรงแรมหรือว่าอาหารร้านอาหารที่เป็นเชนดังๆแบรนด์ดังนะก็ต้องปิดตัวลงในช่วงนี้นะก็โดนผลกระทบอย่างรุนแรงมากสำหรับหุ้นตัวนี้นะถ้าจะซื้อบริเวณนี้ซึ่งลดราคาลงมาประมาณ 7-80% เนี่ยก็ต้องรออาจจะต้องรอนานมากนะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าถ้าผลกระทบที่จะให้เห็นชัดในโอกาสต่อไปเนี่ยอาจจะทำให้ราคาหุ้นลงมาอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครทราบนะเพราะว่าบางท่านคิดว่าตรงนี้ถูกแล้วซื้อแล้วก็ถือถ้าถือเนี่ยเรายังไม่ทราบอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรถ้าสามารถหยุดเชื้อตรงนี้ได้เร็วนะแล้วก็การท่องเที่ยวกลับมาใหม่หุ้นตัวนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างมีโอกาสดีนะแต่ว่าคุณป้าเม้าก็ไม่ทราบว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยจะเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหรือไม่นะจะเกิด New Normal ที่ทำให้คนเดินทางน้อยลงท่องเที่ยวน้อยลงหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครทราบนะก็คงต้องไปศึกษาอย่าเห็นแค่ว่าราคาถูกแล้วก็เข้าไปซื้อนะคะผลกระทบเรายังไม่ทราบนะคะหุ้นโอริค่ะนี่ก็เป็นหุ้นอีกตัวที่อยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะติดลบถึง 17% นะแต่เคยทำไฮที่บริเวณนี้คือประมาณ15บาทกว่านะแล้วก็ลงมาทำจุดต่ำสุดที่3บาทนะคะตอนนี้ขึ้นมา4บาท20นะคะราคาเราก็ดูว่าต่ำนะหุ้นตัวนี้เนี่ยเมื่อน่าจะปีที่แล้วเนี่ยมีการจ่ายปันผลสูงมากนะฮะเยอะเยอะมากๆนะแต่ตอนนี้หลังจากนั้นก็ไม่แน่ใจแต่เลยทำให้เงินปันผลลดลงเหลือ 11% นะแต่ว่าอย่าดูแค่เงินปันผลว่าเคยจ่าย 11% อันนี้คือเคยจ่ายนะในอนาคตเนี่ยถ้ากลุ่มอสังหามีปัญหานะฮะแล้วก็ผลกระทบจะอย่างแรงอาจจะตามมาหรือไม่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสซึมแล้วก็ซบเซาไปได้อีกนานแต่ว่าถ้าผลกระทบไม่ได้รุนแรงตรงนี้รับราคาตรงนี้รับผลกระทบแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าไปซื้อหุ้นในราคาต่ำได้นะคะก็ต้องศึกษาดีๆนะคะทุกท่านต่อไปค่ะหุ้นปตท.ค่ะตอนนี้จากที่สแกนในวันศุกร์ยังติดลบแต่ว่าวันอังคารนี่สแกนอีกทีหนึ่งอันนี้หุ้นตัวนี้หายไปแล้วแต่ว่ามาดูอีกทีค่ะว่าหุ้นปตท.นะเคยไปทำจุดสูงสุดที่ 59.5 นะก็59บาท50เมื่อตอนแตกพาใหม่ๆตอนต้นปี61นะประมาณเดือนเมษายนหลังจากนั้นหลังจากแตกพาปุ๊บนะคะก็เป็นขาลงมาตลอดนะคะแล้วก็ช่วงเดือนมีนาคมนะลงไปทำจุดต่ำสุดที่ประมาณ23บาทถ้าจำไม่ผิดนะตอนนั้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าวิกฤตโควิด19อย่างเดียวแต่ว่าเป็นวิกฤตที่ราคาน้ำมันดิบโลกนะเกิดสงครามราคาขึ้นนะคะทำให้
ราคาน้ำมันดิบจาก40-50 เหรียญนะคะลงมาทำจุดต่ำสุดที่ที่น่าจะ5-6 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลด้วยซ้ำไปนะแต่ถ้าเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของน้ำมันดิบโลกนะก็ไม่ใช่ลงมาแค่5-6 เหรียญนะลงมาติดลบคุณพ่อรู้สึกจะเคยเห็นติดลบถึง44 เหรียญด้วยซ้ำไปนะคะสำหรับน้ำมันนะคะก็ทำให้ราคาลงทิ้งดิ่งมาตลอดนะตอนนี้ก็กลับขึ้นไปนะอยู่ที่35 บาทนะซึ่ง35.25 บาทนะแนวต้านของฟิโบนัชชีนะอยู่ที่35เช่นกันนะน่าจะอยู่ประมาณแนวต้านก็รอลุ้นต่อไปนะว่าสามารถยืนนิ่งๆอยู่บนเส้น35.25หรือเปล่าหรือว่า35 บาทท่วนๆนะคะตอนนี้ยืนอยู่ที่35.25 บาทแต่ว่าแท่งนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวราคาของทั้งเดือนพฤษภาคมนี้นะก็ต้องรอรุ้นถึงปลายเดือนพฤษภาคมว่าสามารถยืนนิ่งๆข้างบนเส้นนี้ได้หรือไม่นะถ้าได้ก็มีโอกาสไปต่อถ้าไม่ได้ก็ลงมาแนวต้านแนวรับอยู่ที่ประมาณ30 บาทนะคะแล้วก็โลเก่าที่ประมาณ23 บาทด้วยนะคะหุ้นตัวต่อไปค่ะ PTTEP อันนี้ก็หลุดโผอันนี้ไปแล้วนะแต่เมื่อวันศุกร์ก็ยังติดลบอยู่นะคะนี่ก็ยังเป็นขาลงแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่87 บาทนะคะสำหรับวันอังคารวันนี้อยู่ที่84 บาทแล้วนะคะก็ลองติดตามต่อไปหุ้นตัวนี้เนี่ยนี่น้อยเดี๋ยวไปดูปตท.นิดหนึ่งปตท.ยังนี่มากกว่าปตท.สผ.นะแล้วก็ price per book กับ PE ก็ต่ำมากปันผลสูงค่ะ 7% นะคะก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะ Q House ค่ะหุ้นตัวนี้คุณประเมาก็ทำคลิปนะคะเร็วๆนี้เป็นคลิปที่คุณประเมาส่องพอร์ตหุ้นของดร.นิเวศที่ถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Q House นะคะท่านที่ยังไม่ได้ชมคลิปนี้ก็ลองเสิร์ชหาดูในช่องคุณประเมานะคะหุ้น Q House ที่ลงมาเยอะมากในช่วงนี้เพราะว่าเมื่อประมาณ2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะมีการจ่ายเงินปันผลประมาณ13 สตางค์นะแต่หุ้นตัวนี้เนี่ยดร.นิเวศเข้าซื้อกับบุตรสาวเร็วๆนี้นะที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอาจจะซื้อก่อนหน้านั้นหรือเปล่านะแต่ว่ามีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพิ่มขึ้นมาอีกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะมีการซื้อเพิ่มเข้ามาประมาณดร.นิเวศแล้วก็บุตรสาว2 ท่านนี่ก็ประมาณเกือบ200 ล้านหุ้นนะทันรับปันผลในรอบนี้พอดีนะเพราะปันผลราคาก็ทิ้งดิ่งลงมานะคะแต่ว่าหุ้นตัวนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาทำจุดสูงสุดที่3.70 บาทแล้วตอนนี้เหลือ2 บาทแต่ก่อนหน้านี้นะเมื่อปี56ก็ทำจุดสูงสุดที่4.20 บาทนั่นเองนะคะขอปิดแอร์นิดหนึ่งสึกเย็นโอเคค่ะต่อนะคะก็หุ้น Q House นะคะก็มีแนวต้านอยู่ที่2.30 บาทนะคะก็ต้องรอจนถึงสามารถเบรกทะลุแนวต้านตรงนี้ไปแล้วก็ยังมีแนวต้านที่เป็นแนวโน้มขาเส้นแนวโน้มขาลงตรงนี้นะคะที่2.63 บาทนะคะถึงจะเปลี่ยนเทรนด์แต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งยังมีความเสี่ยงอยู่แต่หุ้นตัวนี้เนี่ยอาจจะมีพิเศษกว่าหุ้นอสังหาบางตัวเพราะว่าหุ้นตัวนี้ไปถือหุ้นโฮมโปรแล้วก็แลนด์แอนด์เฮาส์แบงค์นะคะกรุ๊ปซึ่งก็ได้เงินปันผลแล้วก็รายรับจาก2 หุ้น 2 ตัวนี้นะคะปีหนึ่งก็1,000 กว่าล้านบาทนะคะ
ถ้าสมมติว่ากลุ่มอสังหาไม่มีรายรับเข้ามาอย่างน้อยก็ยังมีรายรับจากทั้งที่ไปลงทุนใน Home Pro แล้วก็ Land and House Bank รวมทั้งเงินปันผลด้วยนะคะ SGP ค่ะสยามแก๊สแอนด์เปโตรเคมีคอลส์นะคะซึ่งหุ้นตัวนี้เคยทำจุดสูงสุดที่16บาทกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยคุณประเมามีพูดถึงแล้วก็ในคลิปที่ทำเกี่ยวกับปั้นหุ้นให้โตโชว์พอร์ต1,000 ล้านนะซึ่งคุณประเมาคาดเดาว่าเจ้าของกระทู้พอร์ต1,000 ล้านเนี่ยถือหุ้นตัวนี้แต่ว่าหลังจากนั้นคุณประเมาไปเสิร์ชคือมีสมาชิกท่านหนึ่งแจ้งคุณประเมามาว่ากระทู้ที่คุณป้าเม่าว่าหาไม่เจอแล้วก็หายไปแล้วเนี่ยแจ้งคุณป้าเม่าว่าให้ใช้คีย์เวิร์ดในการเสิร์ชนะก็ไปเสิร์ชจนเจอแล้วแล้วก็คุณป้าเม่าเข้าไปอ่านกระทู้อีกทีหนึ่งปรากฏว่าไม่มีหุ้นตัวนี้นะคุณป้าเม่าก็จำผิดแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ได้คุยเรื่องของ SGP ให้ทุกท่านฟังพอดีนะคะก็ลองกลับไปฟังคลิปนั้นก็มีกล่าวถึงหุ้นตัวนี้บ้างนะที่มาที่ไปแล้วก็ช่วงปี61นะทำจุดสูงสุดที่16บาทหลังจากนั้นเป็นขาลงมาตลอดนะแล้วก็เร็วๆนี้ไปทำจุดต่ำสุดที่5บาทตอนนี้กลับขึ้นมาที่7บาท90แล้วนะหุ้นตัวนี้ปันผล 4.4% นะคะมีหนี้เยอะพอสมควร 2.66 แต่ Price per book กับ PEก็ยังต่ำอยู่นะคะสำหรับหุ้น SGP นะคะสุภาลัยค่ะโอ้รู้สึกมีหุ้นกลุ่มอสังหาเข้ามาเยอะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ราคายังไม่ขึ้นนะราคายังลงอยู่แล้วก็มีสุภาลัยติดลบ 13% นะก็ทุกตัวก็ลงมากันหมดนะคุณประมาคงไปเร็วๆนิดหนึ่งท่านก็ลองไปดูเองนะคะหุ้น Tesco ค่ะหุ้นยางมะตอยนะเป็นบริษัทลูกของหุ้นทิปโก้น้ำดื่มผลไม้นะยังติดลบอยู่นะก็ยังเป็นขาลงมาอย่างต่อเนื่องนะมีแนวต้านนะอยู่ที่20บาทนะคะถ้าทะลุแนวต้านที่ Fibonacci 23.6 ได้ก็ยังมีแนวต้านที่เป็นเส้นแนวโน้มขาลงอยู่ที่ก็20บาท75หรือปัดเป็นตัวเลขกลมๆก็คือ20 21บาทนั่นเองนะคะหุ้นตัวนี้มีหนี้น้อยค่ะ 0.87 เท่านะ PE 2เท่าแล้วก็ Price per book นะขออภัยค่ะ PE 8.5 เท่าแล้วก็ Price per book ที่2เท่านะคะ ROE สูงมากนะ ROA 15เท่าหุ้นตัวนี้เนี่ยจริงๆสถิติค่าสถิติทางการเงินของเขาค่อนข้างดีมากนะคะตอนนี้เป็นจุดที่ต่ำสุดเหมาะที่จะเข้าไปซื้อแล้วหรือยังก็ลองไปศึกษางบการเงินเพิ่มอีกทีถ้าดูจากกราฟเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะมีโอกาสที่จะทะลุแนวต้านตรงนี้ได้ไม่ยากเท่าไหร่นะคะก็รอติดตามกันค่ะไม่ทราบงบการเงินไตรมาส1ออกมาแล้วหรือยังถ้าออกมาแล้วก็ลองไปดูนะถ้ายังไม่ออกก็ลุ้นกันต่อนะคะหุ้นต่อมาคือหุ้นไทยูเนียนกรุ๊ปนะคะเป็นหุ้นปลากระป๋องนะซึ่งเป็นปลากระป๋องที่อยู่ติดอันดับต้นๆของโลกน่าจะเป็นอันดับที่1หรือที่2เนี่ยนะคะราคาก็ลงมาเยอะจากไฮที่24บาทนะลงมา12บาทก็ยังติดลบอยู่ที่ 50% จากไฮนะคะแต่ว่า30วันที่ผ่านมาก็ติดลบ 5% ก็ราคายังไม่ได้กลับขึ้นมาเหมือนหุ้นตัวอื่นๆนะแต่หุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นกลุ่มอาหารซึ่งจริงๆอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากเหมือนกับหุ้นกลุ่มอื่นๆเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือท่องเที่ยวนะเพราะว่าอย่างปลากระป๋องเนี่ยที่ผ่านมาก็ยังมีการซื้อเก็บ
กักตุนกันเยอะแต่ว่าเรื่องของการทำอาหารในร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถกลับมาได้นะก็ลองไปศึกษาดูแล้วก็ดูงบไตรมาสนี้ด้วยนะคะแต่ว่าพูดถึงราคาเนี่ยราคาลงมาในจุดที่ค่อนข้างต่ำตรงนี้เป็น all time low นะคะถ้าเทียบกับอดีตที่ผ่านมาในปีตรงนี้ปี56นะคะทำโล56ทำโลที่ประมาณ11บาทนะปีนี้ทำโลที่10บาทตอนนี้กลับไปที่12บาท60ก็ขึ้นมา20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะแต่ก็ยังติดลบอยู่5%นะคะก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะ D/E ratio ก็ไม่ถึงกับสูงมากนะ Price per book อยู่ที่ 1.2 เท่า PE 17นะถ้าเทียบในกลุ่มค้าปลีกเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นตัวนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ในกลุ่มค้าปลีกหรือว่ากลุ่มอาหารนะคะน่าจะกลุ่มอาหารมากกว่านะก็ลองไปเปิดงบการเงินดูอีกทีหนึ่งนะคะปันผลใช้ได้นะอยู่ที่ 3.6% นะแต่ว่านี่เป็นเทียบกับที่จ่ายมารอบล่าสุดนี้นั่นเองนะเทียบกับราคาปัจจุบันนี้ค่ะทีนี้ค่ะจบแล้วในชุดของเดือนเนาะในชุดของวันศุกร์ที่8ที่ผ่านมาตอนที่คุณป้าเมาสกรีนนะคะเพื่อที่จะหาหุ้นที่มีราคาตกต่ำกว่า 30% นะคะในช่วง30วันที่ผ่านมาก็จบแล้วทีนี้วันนี้คุณป้าเมาก็มาสแกนใหม่นะคะเพื่อที่จะดูว่าหุ้นยังคงเดิมไหมปรากฏว่ามีหุ้น PTT แล้วก็ PTT EP ออกไปแต่ว่ามีหุ้นใหม่เพิ่มเข้ามาค่ะเกินเพิ่มเข้ามา1 2 3 4 5 6ตัวนะมี Advance แล้วก็ AP CPN KTC มาบนคลอง MBK นะคะสวัสดแล้วก็ True เพิ่มเข้ามาอีก6ตัวที่ติดลบเพิ่มเข้ามานะใน30วันในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือหลุดออกไปแล้วจากโผตอนนี้กลับเข้ามาค่ะนะคะก็คือเดี๋ยวมาดูกันต่อนะ Advance ค่ะก็ยังติดลบที่ 2.3% นะใน30วันที่ผ่านมารอบนี้ลงมาทำจุดต่ำสุดที่ประมาณ150กว่าบาทแล้วก็ตอนนี้รีบาวด์กลับขึ้นมาที่190บาทแล้วจริงๆหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยไม่น่าจะได้ผลกระทบมากเหมือนกลุ่มอื่นๆแต่ว่าก็โดยรวมก็คงได้รับผลกระทบเพราะว่าอาจจะมีการใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลงถึงแม้ว่าเราจะคิดว่ามีการ work from home แล้วก็มีการใช้เยอะแต่ว่ามันมีมาตรการอันนึงซึ่งทางภาครัฐให้หุ้นในกลุ่มนี้มีการให้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีนะประมาณ10กิกอะไรประมาณนี้นะตรงนี้อาจจะทำให้รายได้ลดลงนะแต่ว่าอาจจะไม่มากนักนะแต่ว่าถ้าดูจากราคา All Time High ที่311บาทของหุ้น Advance เมื่อปี2556เนี่ยราคาก็เป็นขาลงมาตลอดนะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเบรกเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้นะยังอยู่ที่190บาทก็มีแนวต้านที่198บาทนะถ้าสามารถเบรกขึ้นไปได้ก็จะเจอแนวต้านถัดไปที่220บาทนะหุ้น Advance มีเงินปันผล 3.79% นะก็จริงๆอยู่ในระดับที่ดีปานกลางแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวของ Advance เองในอดีตที่เคยให้ปันผลถึง 7-8%นะคะก็ตอนนี้ถือว่าลดลงกว่าครึ่งนะคะถ้าดู PE ในกลุ่มนี้ PE แล้วก็ Price per book รวมทั้ง DE ratio เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะซึ่ง DE เนี่ยนี่อยู่ที่ 4.79 นะคะอันนี้รู้สึกจะเพิ่มขึ้นนะถ้าคุณประเมาถ้าดูจากที่คุณประเมาทำคลิปของJazz นะคะตอนนั้นยังอยู่ที่3เท่ากว่าถ้าจำไม่ผิดนะคะ
จะไม่ผิด3เท่ากว่าตอนนี้เพิ่มเป็น4เท่าแล้วแสดงว่านี่เพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับส่วนผู้ถือหุ้นก็แต่ค่า ROA แล้วก็ ROE เนี่ยสูงนะคะแล้วก็ Market Cap นี่ก็ลดลงไปนับแสนล้านเลยนะคะในอดีตถ้าจะไม่ผิดก็อยู่ที่ประมาณ 7-8 แสนล้านหรือเปล่าสำหรับหุ้น Advance ตอนนี้เหลือ5แสนกว่าล้านนะ PE คือ PE กับ Price per Book เนี่ยถึงแม้จะดูยังสูงอยู่แต่เทียบกับตัวของมันเองในอดีตนี้ก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะคะก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะทุกท่านมีหุ้น AP อีกตัวหนึ่งติดเข้ามาหุ้นกลุ่มอสังหานะคะก็หุ้น AP ทุกตัวก็ยังเป็นขาลงที่ลงมาเยอะมากนะเคยอยู่ที่9บาท60นะคะก็ลงมาอยู่ที่3บาทกว่าก็ลงมาเกือบ 70% นะคะตอนนี้กลับขึ้นไปที่4บาท56สตางค์นะคะจะสังเกตเห็นว่าหุ้นในกลุ่มนี้ให้เงินปันผลเยอะมากนะ DEratio เห็นไหมนี่ก็ค่อนไปทางเมื่อเทียบกับเมื่อกี้มีหุ้นตัวหนึ่งจำไม่ได้แล้วเนาะสูงกว่านี้นะคะแต่ว่า price per book กับ PE ของหุ้นกลุ่มนี้จะต่ำมากๆแทบทุกตัวเลยนะคะ CPN ค่ะ CPN ก็โดนผลกระทบเต็มๆนะจากการปิดห้างนะคะก็ราคาอยู่ที่87บาท high เมื่อประมาณปลายปี61นะคะในปีที่ทำ all time high ที่ดัชนีทำ all time high 1,800 กว่าน่าจะบริเวณนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงกลับขึ้นมาใหม่ที่87หลังจากนั้นก็เป็นขาลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาลงไปทำจุดต่ำสุดที่34บาทนะคะตอนนี้กลับขึ้นมาที่48บาท25แล้วนะคะก็ตัวนี้ปันผลก็ใช้ได้ 2.7 นะ DE ก็นี่ไม่ถึงกับเยอะมากนะ Price per book กับ PE ratio สำหรับกลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่แพงถ้าเทียบกับกลุ่มแล้วเทียบกับตัวของมันเองถือว่าลดลงมาเยอะแต่ว่าโดยทฤษฎีแล้วเนี่ย PE ratio Price per book value เนี่ยที่ 2.9 ก็ถือว่าเยอะPE 18เท่าก็ยังเยอะอยู่นะคะเราก็ลองไปดูงบการเงินแล้วก็ศึกษาเยอะว่าเราจะซื้อตรงนี้ที่คิดว่าราคาถูกนะคะถูกแล้วยังจะมีถูกกว่าหรือไม่ก็ลองติดตามแล้วก็ศึกษาดูอีกทีนะคะตัวต่อมาค่ะ KTC บัตรกรุงไทยนะก็ตัวนี้ก็ได้รับผลกระทบเยอะนะคะเพราะว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรนะฮะมีการผ่อนมีการหยุดชำระหนี้ชั่วคราวตามนโยบายของภาครัฐนะบัตรเครดิตก็ต้องดูกันต่อว่าหลังจากที่เปิดให้ทุกคนกลับไปทำงานตามปกติได้เนี่ยในช่วงนี้ยังจะมีสามารถที่จะจ่ายชำระหนี้ได้หรือไม่นะถ้ายังไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะยังไม่กลับขึ้นไปก็มีสูงนะหุ้นตัวนี้เคยไปทำจุดสูงสุดที่48บาท25นะแล้วก็เร็วๆนี้ก็ลงมาทำจุดต่ำสุดที่ประมาณ23บาทนะตอนนี้กลับไปที่34บาทแล้วนะแต่ก็ยังติดลบอยู่ที่ 3.49% ใน30วันที่ผ่านมานะแต่ถ้าเทียบกับไฮที่48บาทตอนนี้อยู่ที่34บาทเนี่ยก็ราคาลงมาเท่าไหร่คะเนี่ยคุณป้าเมาคำนวณด้วยสายตาไม่ถูกนะก็น่าจะประมาณ 30-40% หรือเปล่าท่านลองไปคำนวณดูนะคะต่อมาค่ะ MBK นะมาบนครองนี่ก็โดนผลกระทบโดยตรงนะก่อนหน้านี้ก็มีการประท้วงโดยผู้เช่านะขอลดค่าเช่าแล้วก็คุณประมอก็ไม่ได้ตามว่าตกลงลดไหม
ตอนนั้นยังไม่ได้มีคำสั่งจากทางภาครัฐให้ปิดห้างนะก็ตรงนี้ค่ะมีการประท้วงให้ลดค่าเช่านะคะแล้วหลังจากนั้นก็ปิดห้างแล้วก็ในเดือนเมษายนปรากฏว่าราคากลับขึ้นมาเป็นแท่งเขียวกลับขึ้นมาลงมาทำจุดต่ำสุดนะคะที่ประมาณ12บาทแล้วก็ในเดือนเดียวกันก็ขึ้นไปทำหายที่ประมาณ16บาทกว่านะคะตอนนี้ก็เดือนนี้ลงมาที่15.50 บาทนะคะหุ้นตัวนี้เคยทำจุดสูงสุดที่27บาทนะคะตอนนี้ก็ลงมาน่าจะประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะดูค่าการเงินต่างๆนะคะก็ลองไปศึกษาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าผลกระทบที่ได้รับเนี่ยจะรุนแรงต่อไปอีกหรือว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่รุนแรงต่ำสุดแล้วนะคะลองไปศึกษาดูอีกทีหนึ่งนะคะหุ้นตัวต่อมาหุ้นสวัสด์นะก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับลิสซิ่งนะรวมทั้ง KTC นะคะคล้ายๆกันเห็นไหมคะว่าได้รับผลกระทบโดยตรงลงมาแรงๆเลยนะแรงมากแต่ว่าก็สามารถรีบาวด์กลับขึ้นไปได้นะจากจุดสูงสุดที่81บาทลงมา36ตอนนี้กลับขึ้นไปที่53บาทแล้วนะคะต่อมาค่ะ True ค่ะหุ้น True ตัวนี้เคยทำ All Time High ที่ถ้าดูจากกราฟก็จะอยู่ที่ประมาณ14บาท78นะแต่จริงๆคุณประเมาก็มีถือหุ้นตัวนี้นะราคาเคยขึ้นไป15บาทแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นขาลงมาตลอดทำ15บาทที่ปี58นะคะหลังจากนั้นจาก58ตอนนี้63ใช่ไหมคะ5ปีค่ะเป็นขาลงมา5ปียังไม่มีแนวโน้มจะกลับขึ้นไปนะคะคุณป้าเมาคิดว่าเร็วๆนี้ก็คงยังไม่ได้กลับขึ้นไปตอนนี้ไม่แน่ใจว่างบการเงินออกมาแล้วหรือยังนะงบการเงินน่าจะออกมาไม่ดีเพราะราคาลงแล้วก็ยังไม่กลับขึ้นไปอันนั้นหนึ่งเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งค่ะว่าเร็วๆนี้นะคะ True มีการประกาศซื้อหุ้นคืนนะคะ500ล้านหุ้นมีงบอยู่ 1,500 ล้านบาทนะคะซึ่งอันนี้คุณป้าเมาก็มีทำคลิปเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนของ True นะคะแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆมากมายท่านที่สนใจหุ้น True ก็ลองไปฟังคลิปนั้นดูนะคะคุณป้าเมาคิดว่าตราบใดที่ True ยังซื้อหุ้นคืนไม่ครบราคาก็คงจะอยู่บริเวณนี้ต่ำๆเพื่อให้ True ได้ซื้อให้ครบก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันนะคะก็ลองไปศึกษาดูนะคะคำเตือนค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะข้อมูลในคลิปนี้รวบรวมมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วก็นำมาเล่าต่อพร้อมประสบการณ์ซื้อขายจริงของคุณป้าเม่านะคะสำหรับใช้เพื่อประกอบการศึกษาพิจารณาแล้วก็ทำการบ้านต่ออย่างละเอียดนะก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะท่านที่ชอบวิธีการเล่าเรื่องของคุณป้าเม่านะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe like share ช่องคุณป้าเม่าเล่าเรื่องหุ้นเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคลิปดีๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็คงขอหยุดแต่เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะคะสวัสดีค่ะ